ลงไปดูสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กันบ้างนะคะซึ่งตอนนี้เองถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงของเดือนลมดอนหรือว่าเดือนถือศีลอดแต่ปรากฏว่ายังคงเกิดเหตุการณ์ขึ้นอย่างที่จังหวัดปัตตานีค่ะคนร้ายลอบวางระเบิดทหารพลานขณะที่ออกลาดตระเวนรักษาความปลอดภัยให้ครูในอำเภอสายบุรีทําให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บสองนายเจ้าหน้านที่สนธิกําลังเข้าไปตรวจสอบเหตุระเบิดบนถนนทางหลวงนะคะสายกะลาพอแป้นรอยต่อระหว่างหมู่ที่3ถึง4หมู่บ้านบ้านด่าน ตำบลแป้นำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีทําให้อาสาสมัครทหารพลานเตโชสูตานและอาสาสมัครทหารพลานพินโยโซดาสังกัดกองร้อยทหารพลานที่4404ปัตตานีได้รับบาดเจ็บถูกนําส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัตตานีสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุทหารพลานชุดดังกล่าวจํานวนหนายขี่รถจักรยานยนต์3คันลาดตระเวนดูแลรักษาความปลอดภัยในเส้นทางคุ้มครองครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อมาถึงจุดที่เกิดเหตุคนร้ายนำรถมาประกบนะคะซึ่งมีรถประกอบระเบิดแสวงเครื่องด้วยน้ำหนักประมาณ10กิโลกรัมจุดชนวนด้วยวิทยุสื่อสารมาจอดไว้ข้างถนนแล้วก็กดชนวนระเบิดจนทหารได้รับบาดเจ็บเหตุการณ์นี้ถือว่าเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนะคะหลังจากที่เข้าสู่เดือนรมดนหรือว่าเดือนถือศีลอด